ป๊อบสตังมาเคาะเคาะเคาะได้ไหมคะลุงห่วยเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดไม่ใหญ่ทำไปเถอะเคาะเคาะไปเถอะครับเวลาเกิดเกิดสุริยะปราคาหรือจันทรุปราคาไม่เป็นไรหรอกครับจะให้ดีขออนุญาตได้ไหมถ้างั้นขออนุญาตนะถ้าอยากทำทำเองถ้าไม่ทำก็ไม่ว่าอะไรกันล่อนจ้อนเลยก็ได้ล่อนจ้อนแปลว่าอะไรไปคิดเอาเองกันแล้วกันนะไม่หมดแหละโอเคนะครับคล้ายๆกับว่าโบราณเขาบอกว่ามันอาถรรพ์นึกออกไหมครับเพราะเขาขาดปัญญาพอที่จะวินิจฉัยมีแต่ความเชื่อส่งต่อๆกันมานะครับสำหรับวันนี้เป็นภาษาลุงงอกไม่ได้มีโทษหรอกครับโอเคนะมีแต่คุณจำภาษาลุงงอกเอาไว้นะมีแต่คุณให้คุณแล้วพอเวลาถึงบรรยากาศนั้นค่อยนึกถึงลุงลุงงอกว่าเออให้คุณจริงหรือเปล่าจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงมาให้น้องข้าอะไรก็ว่ากันไป แล้วแต่จะว่ากันนะครับ ชีวิตจริงของลุงอยู่ในภายใต้บรรยากาศของระบบสุริโทษจัดสุริยุนะฮะจันทรุปราคาเนี่ยบ่อยนะครับถ้าสุริยุปราคาเนี่ยชีวิตจริงของลุงเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสัก3ขวบหรือ4ขวบคงไม่เกิน5ไม่เกิน5แน่นอนนะฮะนั่นนะฮะเจอบรรยากาศที่บอกว่านกบินบินกลับจากหาเหยื่อเข้ารังนั่นนะครับมืดนะแล้วก็ครั้งที่2ชีวิตจริงนะฮะนับจากวันนี้ถอยหลังไปน่าจะประมาณ30ปีได้ตรงกับวันที่23ตุลาคมปีไหนจำไม่ได้ปีนั้นนะฮะมันเกิดสุริยุปราคามาตั้งแต่เริ่มต้นนู่นอำเภอแม่สอดนะครับมันพาดผ่านถึงปราจีนบุรีนะครับพาดผ่านถึงปราจีนบุรีปีนั้นลุงเหมือนจะอยู่ในร่มเงาของสุริยุปราคาอยู่ในปีนั้นนะครับอยู่ในร่มเงานะรู้สึกเป็นอยู่ที่ถ้ำครับปีนั้นไปถ้ำไปที่ถ้ำอำเภอไรน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะอำเภอที่มีอุทยานอะไรประวัติศาสตร์นะอำเภออะไรอำเภอนั้นน่ะง่ายๆคือสี่แยกราหุลรู้จักราหุลไหมทางสายตรงที่จะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ตัดกับถนนสายหนึ่งมันจะเป็นนครสวรรค์กับชัยภูมินะฮะสี่แยกนั้นก็เรียกว่าสี่แยกราหุลอำเภอนั้นนะมันชุบไม่รู้ชื่ออำเภออะไรปีนั้นมันจะอยู่ที่ในของผมเองนะฮะจะอยู่ที่ถ้ำไปถ้ำโอ้ยลุยถ้ำเข้าถ้ำออกถ้ำเยอะเลยนะครับมันจะมีถ้ำหนึ่งปีนลงไปจากยอดเขานะครับถ้ำนั้นเดินไปในงูจงอางใช่ไหมเจองูจงอางมันกำลังชูอยู่นู่นชูคอห่างจากตัวเราเองประมาณสัก50เมตรได้มั้งดีไม่พุ่งตรงมาหาเรานะครับจูงูจงอางมันชูคออยู่เอ้าไปก็ไปแล้วก็เดินไปตามทางแล้วเนาะว่าแล้วก็ไปถึงยอดเขาแล้วก็ไต่ลงจากยอดเขาไปเท่ามันลึกประมาณสัก15เมตรได้มั้งชาวบ้านนั้นถิ่นเข้าไปทำอะไรนะบันไดอ่ะบันไดไว้เหมือนกันพอที่จะไต่ลงไปได้นะครับก็แค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรหรอกเล่าสู่กันฟังแค่นี้เรื่องทำก็ประเภทอยากรู้อยากเห็นก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรวิจิตพิสดารเกินไปกว่านี้ครับนั่นผมคิดว่าเสียงลุงงอกแล้วเคาะกระเป๋าสตังค์ผมคิดว่าดีกว่าครับผมคิดว่าฟังเสียงลุงงอกดีกว่าเคาะกระเป๋าสตังค์ประมาณนั้นก็แล้วแต่จะว่ากันนะโยมเอ้ยนะครับเอากระเป๋าสตังค์มาเคาะ
ทำอะไรก็ทำไปเถอะมันไม่ผิดผีผิดสางหรอกพี่นะโอเคผ่านเรื่องของ